เนื้อนาบุญเกิดจากการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวร 1. กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพ 1. กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้น 1. กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้น 1. กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทา 1. กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยภาวนาภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยภาวนา 1. ภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อภิกษุไม่สำรวมแล้วกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดด
สัตว์เสือคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ให้ความอายกำเริบเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าคือหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เราเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเรือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายแต่ฤดูและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล่นอยู่เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคอยู่ยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเสพภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเรือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อครองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายอันว่าร้ายและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุอดกลั้นอดทนอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้น
ภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกหลุมอุจจาระและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปนั้นๆเสียและงดเว้นพวกเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุงดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยภาวนาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยภาวนาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธัมมะวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปีติสัมโพชฌงค์
ย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยภาวนาซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าหนังสือชุดธรรมโคตรขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หน้าที่447ถึง451